สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิล์มรัฐภูมิเปิดใจจากซุปตาคนดังสู่ชีวิตขาลงที่ต้องอยู่ให้ได้วันที่23พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเปิดใจชีวิตของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวในวันที่ถูกผลักลงมาจากตำแหน่งซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยเผชิญชีวิตขาลงที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหางานหาเงินต่อไปให้ได้จนกระทั่งเข้าใจสัจธรรมของชีวิตหายไปนานถึง5ปีหนุ่มฟิล์มกล่าวว่าตัวเองดูนิ่งสงบขึ้นเพราะได้เจอประสบการณ์ต่างๆมาตามวัยที่มากขึ้นชีวิตของหนุ่มฟิล์มนั้นเรียกได้ว่าสูงสุดขึ้นสู่สามัญที่แท้จริงวันหนึ่งไม่มีงานทำเลยเพราะต้นสังกัดบอกจะไม่ให้งานนาน2ปีช่วงนั้นยอมรับว่าคิดถึงแฟนคลับมากเราไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่และได้ไปบวช ด้วย2ปีที่ผ่านมาก่อนจะถูกพักงานหนุ่มฟิล์มเล่าว่าตนเป็นเสาหลักครอบครัวมาตลอดมาวันหนึ่งไม่มีงานแถมต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและไปเรียนต่อต้องใช้เงินเก่าไปสมัครเป็นคนล้างจานร้านอาหารไทยอยู่ได้6เดือนก็มาเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านคนที่มาร้านจำเราได้ก็ตกใจแต่มีแฟนคลับที่มาขอถ่ายรูปด้วยเพราะคิดถึงเรานอกจากนี้ยังหาช่องทางหาเงินด้วยการไปร้องเพลงกลางคืนเช้าเรียนหนังสือเย็นมาเสิร์ฟกลางคืนร้องเพลงเป็นแบบนี้เรื่อยๆบางทีก็ไปยืนขายตั๋วฟุตบอลเพราะร้านอาหารไทยที่เราอยู่ติดกับสนามฟุตบอลหลายครั้งเจ้าของร้านได้บัตรฟรีได้สปอนเซอร์ก็เอาให้เราเพราะเขาดูจนเบื่อแล้วก็เอาไปขายแลกเงินบางทีเจอคนไทยเขาไม่เข้าใจว่าเป็นซุปตาร์ทำไมต้องยืนขายตั๋วแต่ผมทำเพื่อความอยู่รอดคิดว่าตัวเองเป็นซุปตาร์มันก็อยู่ไม่รอดตอนไปยืนขายก็มีคนดูถูกส่วนเรื่องของความรักหนุ่มฟิล์มเปิดใจว่าตอนนี้ยังว่างอยู่แต่ต่อไปนี้ถ้ามีแฟนจะไม่มาเปิดตัวแล้วคิดมาตลอดว่าอยากมีครอบครัวมีลูกอยากเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ในวัยเด็กให้กับลูกในอนาคตอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มฟิล์มด้วยนะครับเราเชื่อว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ